สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ลายแล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะนี่มันนี่มันที่มันสายวานสำหรับดิ้งของนะฮะทางนี้ก็มาใช้บ่อยเหมือนกันนะคุณวันวีอะไรที่แบบพี่ว่าไม่ใช้อ่ะโยนทิ้งในนี้ให้เข้าเก็บของอ่ะก็ใช่ครับมันอยู่ทั่วมันเรียกว่ามันยาวคุณเลยมันมีประโยชน์นะเนี่ยก็มีครับที่เก็บไปเก็บตรงนู้นปล่อยให้มันไหลด้วยอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะบอกเลยค่ะใช้บ่อยมากนั่งแล้วเลือกอะไรไม่ใช้อ่ะโยนไปก็ลดความรกได้อย่างดีงี้ไปแล้วไปด้วยได้ด้วยส่งได้ทั้งคนทั้งไอเทมตอบอ่ะเป็นทางเลื่อนเป็นบันไดเลื่อนหรือจะเรียกว่าทางเลื่อนดีมันน่าจะทางเลื่อนหรือบันไดเลื่อนก็เรียกเถอะไม่ได้มีปัญหาอะไรทำโรงงานไประดับหนึ่งแล้วน่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละเหลือแต่แค่ตกแต่งละทำไมมันมีล้างโอ๊ยนี่มันมีแพนด้าอ๋อใช่ก็ให้มันไปเอาแอปเปิลตรงนู้นเขาวิ่งอ๋อขึ้นขนาดนี้เลยเหรอนี่ใช่โอ้โหเขาเจาะผนังบ้านแล้วสินะเจาะเลยเดี๋ยวอะไรเหรอทั้งหายเหรออ๋อไม่ได้หายอ๋อนมมันเต็มดิอ๋อนมมันเต็มมันก็เลยค้างอยู่ตรงนี้ถูกแล้วค้างอยู่ข้างในนั่นแหละมีแพนด้ามาแล้วเงี้ยวเขาส่งนมใช่ไหมเนี่ยใช่อ๋อนมในหมีก็เต็มค่ะนมหมีก็เต็มเหมือนกันไปผมเพิ่งไปปรับมันให้มันดูดเร็วขึ้นไงมันก็เลยเต็มนี่มีเจ้านี่อยู่นี่วัวตรงนี้ใช่มันหลงอยู่อย่างเนี้ยแล้วมันก็ไม่ไปไหนเลยมันไปไหนไม่ได้เดี๋ยวต้องทำทางเดินอย่างเงี้ยทำไมตรงนี้มันเป็นร่องเหรอคะเนี่ยมันเหมือนเป็นถ้ำนะข้างๆนี้เป็นถ้ำอ๋อใช่อุ้ยเอ็นเดอร์แมนใช่ตัวดียิงไม่ถึงหรอกเอ็นเดอร์แมนมันน่าจะหลบได้ยิงเอ็นเดอร์แมนได้นะเอ็นเดอร์แมนหลบได้ไม่มีดาร์กไม่มีสิทธิ์ที่จะยิงมันโดนดูนี่มันเอาดินมาวางเต็มไปหมดเลยโอ้โหขยันด้วยนะไปปล่อยมันไปตรงนี้ไว้ส่งอะไรคะเนี่ยส่งแอปเปิลครับเอาแอปเปิลเข้าระบบอ๋อแล้วแอปเปิลมาไปนู่นไหนพายแอปเปิลเขาล่ะพายแอปเปิลเหรออยู่ในกล่องเก็บพายที่หั่นชิ้นแล้วน่ะจืดไฮนี่เหรอโอ้โหหน้าตามันน่ากินมากเลยต้มข้าวอาหาร2 หลอดเท่ากันอ่ะเหมือนกันเลยแตกต่างแค่หน้าตาเฮ้ยมันน่ากินอ่ะพาย3 ชนิดเนี่ยเนี่ยเวลาอยากแบบอันไหนหมดใช่ไหมก็ค่อยสับสวิกลงแล้วก็กินนั้นขนาดนั้นเลยเหรอมันจีเนียสขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอ้ยมันก็แค่สวิกแบบปล่อยเข้าปล่อยออกเองสับได้ไหมสับได้ใช่ไหมลองสับดูครับผมจะสับแบบตึกเดียวพอเพราะมันมีน้อยแล้วปิดแล้วโอ้พายแอปเปิ้ลมาปั่นโอ้มาหั่นใช่มีแค่นั้นแหละพายแอปเปิ้ลเนี่ยมันคาบช้าข้าวไม่พองั้นพายช็อกโกแลตล่ะเฮ้ยเขาออกแบบมาดีโอ้โหเฮ้ยเอาไว้แบบอันไหนอยากกินเป็นพิเศษแล้วค่อยเรียกออกมาตามมันหมดแต่กว่ามันจะหมดนะดิเป็นพันแล้วทำไมพายเบอร์รี่มันไม่มาพายเบอร์รี่เหรอก็โดนปิดอยู่นี่อ๋อนี่ไงมาแล้วนี่ไงโอ้นี่ไงมาแล้วตับแค่ชุบเดียวก็พอแล้วโอ้โหเรียงกันรอหั่นเลยดีเดี๋ยวปากนี้ไว้หน่อยตะไลนั่นนี่ทำไมมีของข้าวอยู่ในกลุ่มของหวานมันกินแล้วไงมันได้พายกินแล้วอย่างอื่นก็เลยไม่สนใจคุณวันมีจะพามาดูอะไรนี่ดูอะไรเหรอเราสามารถทำลาวาอินฟินิตี้ในโลกปกติได้ค่ะฮะยังไงอ่ะทำไมอินฟินิตี้อ่ะนี่มาดูรถไฟชนมาของผมไม่มีทางโดนชนอยู่แล้วน่ะแหมก็ไม่ใช่คนสร้างนี่ไอ้เดี๋ยวดิ้นโอ้โหเอ็นเดอร์แมนโอ้โหขวางทางเลยอ่ะแย่ทางเหอะเดี๋ยวมันก็กลับเองมาวางไว้ซะเยอะสินะโอ้โหตรงนู้นก็มี ขยันเหลือเกินอินเตอร์แมนขยันมากค่ะใช่นี่คือแบบพื้นที่ชั้งมันไม่โหลดจริงๆอ่ะคือเราไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่ยอมโหลดก็เลยทำขนลาวา2 ถังแบบนี้เลยแล้วกันโอ้แบบหลายถังเลยนะใช่ทีนี้ได้เรียนรู้แล้วคุณมันบีที่คุณมันบีถามว่าถ้ามีลาวาในถังแรกแล้วเราส่งออกใช่ไหมถังที่2มันดูดออกด้วยไหมคำตอบคือไม่อ่ะโบกี้ใครโบกี้มันแยกด้วยทีนี้มานี่ความสำคัญเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยเยอะนะหมูเหรอเยอะนะโอ้โหลูกหมูก็ด้วยมันแค่ลูกหมูอีกฝั่งหนึ่งก็มีโอ้ยเดือดเยอะซะด้วยไอ้พวกนี้โอ้ลูกหมูมันก็น่ารำคาญนะมันวิ่งเร็วอ่ะใช่วิ่งไปวิ่งมานี่คุณวันนบีเอ้ยดูดิโหหมูอีกนี่มาชี้ที่ตรงนี้ค่ะไหนเนี่ยทำไมเหรอเขาบอกว่าในส่วนของพื้นที่ของเหลวค่ะทั้งหมดเนี่ยถูกนับว่าเป็นอินฟินิตี้อ๋อยังไงก็ดูดลาวาก็ไม่หมดใช่ไหมใช่ลาวาไม่มีวันลดลงค่ะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลาวามันถึงไม่ลดลงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอมาชี้ตรงนี้โอ้มันโดนลาวาที่เยอะมากๆเลยค่ะมันก็เลยกลายเป็นอินฟินิตี้ในวงเล็บก็เลยไป Google ดูเขาบอกว่าถ้าโดนลาวาอย่างน้อย 10,000 ถังค่ะมันจะนับว่าเป็นอินฟินิตี้ทันทีถ้าเราขนลาวาจากในเนี้ยออกไปข้างนอก 10,000 ถังค่ะเราสามารถทำที่ปั๊มลาวาอินฟินิตี้โลกภายนอกได้เลย10,000เลยนะประตู10,000 ถังเลยนะเอ้ย10,000 ถังมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่คือมันน่าทำนะคุณวันวีนะถ้าเราตุบ่อลาวาตรงไหนครับเนี่ยใช่บ่อลาวาขนาดใหญ่ไง10,000 ถังอ่ะอินฟินิตี้เลยนะเดี๋ยวนะ10,000 ถังใช่ขนาดเท่าไหร่เนี่ยนั่นสิไม่รู้อ่ะโอ้ต้องใช้สมการวัยเด็กนิสสัตต้องไปนั่งคูณดูอ่ะมันน่าทำไหมถามว่าก็น่าทำนะเพราะว่าเรารู้ว่าพื้นที่ในเนเธอร์ถ้าเราคนไม่อยู่มันไม่โหลดอ่ะทำไมเอาแบบปีนได้ด้วยเหรอมันปีนได้ด้วยเหรอมันปีนได้ด้วยเหรอปีนได้ครับมันปีนได้เอ้ยดูมันไม่ใช่บ้านสลามเลยนะเนี่ยมีสลามได้ไงเขตหนองน้ำมั้งไม่มันเอ๋ไม่อมไม่น่าจะหนองน้ำนะคะตรงเนี้ยนี่ก็มันมีพวกซอมบี้หนองน้ำเนี่ยเกิดเต็มเลยอ๋อมีสลามด้วยเฮ้ยน้ำไม่ไหลจริงเหรอไม่ใช่น้ำไม่ไหลมันน้ำไม่ทำลายใส่มันอย่างนี้ดีอ่ะไอ้บล็อกนี่แหละคุณวันบียอดเลยนั่นนี่บล็อกนั้นนะจริงเหรอทำไมล่ะมันปีนได้นี่ ปีนได้เคเราจะดำลงไปแบบเอาลาวาเลยไม่ก็หมายถึงว่ามันบล็อกนี้ก็ดีนะแต่บล็อกอื่นก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาโอ้คุณวันวี40 บล็อกไม่ใช่น้อยนะเนี่ยฮะ40 บล็อกเองนะยังสูงเลยโอ้โหไม่ตายหรอกมั้ง40 บล็อกเองไม่เป็นไรเขาเอาถังน้ำพกมาอยู่เขาวางน้ำอยู่ฮะกำลังรอน้ำไปข้างล่างมันสูงมากเลยนะเหมือนหอชมวิวเลยตรงนี้บอกได้เลยคำเดียวจริงเหรอจริงขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าเป็นไอ้รั้วนั่นมันก็ปีนได้นี่ใช่แต่ยังไม่ได้วางรั้วไงวางเคลมอันเนี้ยโอ้ยังสูงเดี๋ยวนะมันเราทำวอได้นี่วีบทำวอได้เฮ้ยเอาปีนขึ้นไปเลยวีบนี่ไงปีนขึ้นเลยเอาปีนขึ้นแล้วทำวอยังไงต่อก็กดยองได้ไหมกดยองแล้วก็วางตะขอบดูเว้ยวีบเมื่อกี้มันลากแล้วนะมันเล็งยากมั้งโอ้โหมันไม่ไปทางนู้นอ่ะเนาะต้องเล็งยากเอานั่งร้านไหมผมมีนั่งร้านนิดหน่อยแล้วไม่เราก็แค่ไปเหยียบข้างบนนี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งหรอได้หรอเดี๋ยวนึงวืบแบบนี้มันจะติดคนไหมเนี่ย มันดูเหมือนลายถุงน่องตะข่ายมันดูเหมือนลายถุงน่องตะข่ายเลยแต่มันก็คือตะข่ายนั่นแหละใช่ถุงน่องตะข่ายเลยทีเดียวเชียวโอ้ใช้เวลาอย่างนานเนี่ยนานแบบสุดๆงั้นอีกสองฝั่งนี้เอาเป็นกระจกไหมทำไมขี้เกียจแล้วกระจกมันน่าดูจะวิวง่ายกระจกนี่วางแบบโป๊ะ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 แน่นอนอะเฮ้ยแต่นี้มันดูดีนะมันใช่มันดูยอดมากเลยแต่แบบถ้ากระจกน่าจะไหวอะอันนี้คือผ่านไปตั้งหลายคืนแล้วยังไม่เสร็จสักทีแต่ถ้ามันไอเรียกกันดีซีกหนึ่งกระจกซีกหนึ่งเป็นลายมันจะดูแบบขัดกันเกินไปนะแน่นอนแหละสี่ด้านก็ต้องแบบเป็นบล็อกเดียวกันพยายามเข้าโอ้ยมันปูยากแล้วก็จะส่งกำลังใจว่าพยายามเข้านะครับข้อดีอย่างเดียวของมันคือการที่เราลงง่ายขึ้นง่ายใช่ลงง่ายขึ้นง่ายเพราะมันไต่ขึ้นได้ไงข้อดีอย่างเดียวแต่ข้อเสียคือแบบใช้เวลาอย่างวิวนานกว่าจะได้แต่ละแผ่นโอ้โหเป็นกระจกกันได้มั้งเนี่ยถ้าจะไวกว่าเยอะแน่นอนถ้ากระจกไวแน่นอนแต่แบบไม่เป็นไรทำต่อไปว่าแต่มันไม่มีกระถางก่อสร้างเหรอใช่ไม่มีอะไรช่วยก่อสร้างเครื่องจักรไงเครื่องจักรแนวตั้งเหรอเครื่องจักรแนวตั้งมันทำได้ไหมหรือแทบเป็นไปไม่ได้ได้เครื่องจักรแนวตั้งได้จะไปนั่งสร้างไหมมาดูให้มาดูไปสร้างสลาวักใจไอ้นั่นก่อนแล้วค่อยมาดีน่าจะดีนะมันดูเหนื่อยอ่ะมันกว่าจะขึ้นได้แล้วมันต้องทำแบบหนึ่งด้านต้องทำต้อง3รอบอ่ะฮะเพราะมันกว้างเอ้ามาตอนไหนนี่มาเมื่อกี้วิ่งมาดูคิดว่าน่าจะได้เหลือแค่ตรงเนี้ยโอ้ทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเสร็จแล้วได้เสร็จแล้วก็แบบไอ้เราก็นั่งปูตั้งนานนะจนคนวนวีทักว่าทำไมไม่ทำเครื่องจักรวิวแบบนั้นแหละแต่เมื่อกี้ผมเห็นมันมีโซ่ธรรมดาอยู่อันหนึ่งนะเนี่ยนะมันเอาไปใช้หรือเปล่าไม่ใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วอ๋อทุกอันใส่ฟิลเตอร์ด้วยไม่ถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์มันก็มันจะไม่ชัวร์ไงเผื่อว่ามันมีอะไรเข้าเครื่องโอ้โหอย่างไวอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งด้านแล้วเราจะเสียเวลาเป็นชาติไปทำไมตึกใช่โอ้เกินมาดูบิวเหรอเดี๋ยวรอบนี้จะทำงานตอนกลางวันจะได้เห็นชัดๆว่ามันเป็นยังไงแบบนี้เอ้าอุ้ยผิดบล็อกนี้คุณวันนบีคืออะไรอ่ะเกินไป1บล็อกนี้จะไม่วางโซ่เพราะว่าจะวางเป็นเสาใช่จะใช้เสาแก้หน่อยสิ ไหนเอาเคลียร์มาไหนนี่เคลียร์อยู่ในกล่องแล้วโอเคกันนะอันนี้ไม่ใส่ฟิลเตอร์โอเคเลือกสิเว็บลากนี่ปะทูอ่ะเป็นเด็กติดกาวเลยนะอะไรกาวแบบในแง่ที่พกกาวไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาขาดกาวไม่ได้ชีวิตเรียกแบบซื้อไม่อันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ดีนี่แบบกาวใช้ตลอดเวลาจะให้เริ่มบิ้วเลยไหมหรือจะลงมาดูหรือทำเสร็จก่อนลงมาดูขอแผ่นี้ก่อนโอเคขึ้นศาลาอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่มีเอเดอร์แมนวางบล็อกปิดกั้นอีกแล้วนะไม่รู้ไม่มีหรอกเช็คแล้ว เช็คแล้วสักพักนึงกลับมาเอ้าดินมาจากไหนก้อนหนึ่งอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเดินไปเองอ่ะโอ้โหมันดูดีนะนั่นน่ะโอ้โหแล้วถ้าลาวาทั้งหมดนี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่แหลกหรอกลาวาไม่แหลกหรอกลาวาบล็อกเต็มเฮ้ยทุกอย่างเสร็จแล้วกาวทาแล้วเรียบร้อยนั่นแหละตัดสวิตช์ได้เลยนี่ตัดสวิตช์แล้วก็โอ้โหน่าจะกินอย่างนี้ได้ตั้งแต่แรกแป๊บเดียวเสร็จใช่เสียเวลาในการปูพื้นอย่างนานเลยนะปูผนังเนี่ยโอ้โหถ้าทำอันนี้เสร็จตั้งนานแล้วบิ้วเสียเวลาบิ้วไม่ถึง5 นาทีมันกำลังลงมาแล้วประตูมันกำลังลงมาเราก็สับให้มันลงมาไงมันว้าวเนี่ยจากที่เสียเวลาด้านละประมาณเกือบ15 นาที20 นาทีเสร็จภายในไม่ถึง1 นาทีโอ้โหมีกี่วิด้วยใช่มีคนปูปิดได้ thank you เสร็จแล้วเห็นมันโล่งๆไงก็เลยปิดเลยคำว่าคือการเอาลาวาเข้าที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วแสดงว่าเขาต้องดูดส่งขึ้นข้างบนสุดแล้วนะถูกต้องถ้าคุณวันนบีมาดูตรงนี้คุณวันนบีจะถามอะไรวะเตี้ยทำไมอะไรขนาดนั้นเลยเหรอการขนไงการขนมันต้องแบบขนแบบคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มขนาดไหนกันเชียวเดี๋ยวจากรถไฟจะกลายเป็นรถ10 ล้อรถ10 ล้อเลยเหรออ้าวได้ดิโอ้อย่างนี้ชิวแน่นอนอ่ะจากรถไฟเป็นรถ10 ล้อแล้วเรือส่งลาวานานบอกเลยกว่าจะส่งนานเอาล่ะอยู่ดีๆคุณวันนบีมีธุระค่ะไม่อยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาตอนไหนไปดูลาวาของเรากันต่อดีกว่าแค่ว่ามาก็รู้สึกได้ยินเสียงบางอย่างมีเสียงอยู่บนหัวเสียงอยู่ทางขวาว่าแล้วนี่แน่รู้จักไว้ปืนกระหล่ำโอ้โห3 ตัวเลยอะแต่เขาข้ามรางมาไม่ได้โอ้โหปืนกระหล่ำข้ามหมูได้เลยได้เนื้อด้วยไหนดูสิโอ้โหต้องรอการส่งอีกนานเลยอะเปลี่ยนหมดสิ216,000ก็คือตัด0ออก3 ตัวหรือ216 ถัง1 2 3 4 5 5 ตู้ของ216ระหว่างนี้เราจะได้ไปคิดคำนวณดูด้วยค่ะว่าเราจะออกแบบตารางการเดินรถยังไงหนูมาเพียบเลยมันขยันเกิดจริงๆนะเนี่ยโห4 ตัวเล็งเนื้อชั้นตีแต่แค่คุณวันนบีก็บ่นว่ามันเอาไปทำอาหารอะไรต่อไม่ได้น่าเสียดายได้แค่เนื้อย่างอะที่ดีที่สุดละอย่าจุกอ๋อคุณวันนบีบอกว่าจะไปตลาดก่อนค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาโอเคเรามาตั้งค่ากันดีกว่าโอ๊ยนายเพ้อไม่ได้จุกเก่งด้วยค่ะเอาตัวพ่อก่อนนู่นนะไปนู่นละเจ้าลูกมันชอบวิ่งหนีอ่ะเรียบร้อย1,080 ถังนั่นคือจำนวนที่เต็มค่ะ1080มากกว่า1080หรอ1070แล้วกันแล้วตอนนี้เราไม่ได้ไปที่โอเวอร์เวิลด์แล้วค่ะสถานีใหม่ของมิวชื่อว่าปะทูลาวาตั้งไปเมื่อของเหลวน้อยกว่า10 ถังเฮ้ยน้อยกว่าไม่ต้อง10น้อยกว่า2ค่ะเราไม่เคยตั้งค่าเท่ากับ0นะเรารู้สึกว่ามันทำงานไม่ดีก็เลยตั้งเป็นมากกว่ากับน้อยกว่าโอเคอุ้ยรอบนี้ไม่ใช่หมูแต่รอบนี้เป็นเจ้าแมงม่าอ่ะจัดการก่อนแล้วกันสถานีรถไฟเราไปกันเลยดีกว่าไปแล้วไปด้วยนั่งด้วยค่ะโอ้โห เขาไปเราก็ไปเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่เรานั่งรถไฟออกจากเฮ้รถไฟยาวยาวก็เลยหักโค้งชนโอ้โหโอ้มันลำตัวรถมันยาวอะชีวิตก็ว่าอยู่แล้วเราทำเส้นทางดีแล้วเปล่าเลยเขาบอกว่าลำตัวรถมันยาวไปโอเคโอ้โหตามนี้ได้ไหมได้อะโอ้โหมันก็เลยมันไม่ได้โค้งไงมันตรงก็เลยขวางเส้นทางอยู่ค่ะอุ้ยพังเลยแก้ไขก่อนไปด้วยนายไปด้วยเฮ้ยโอ้โหบอกได้คำเดียวมันมีความเสี่ยงไงในการทำรถแบบรถ10 ล้ออ่ะโอ้โหกินแบบสุดๆเลยอ่ะไปแล้วเฮ้ยแต่ถ้าโค้งวงในจะไม่มีปัญหาเพราะตัวรถมันเข้าด้านในอ่ะแต่ถ้าโค้งวงนอกอ่ะน่าคิดโอ้โหมันดูดีนะแต่รางรถไฟเราต้องทำให้ดีอ่ะรถ10 ล้อผลเอ๊ะเราถืออะไรอ๋อเราถือนี่ในมือไปแล้วรถ10 ล้อคนละวะเอ้ยใส่ปูนให้ด้วยมาแล้วจอดเอ้ยถึงได้อะโอ้โหมันดีจริงรอบแรกรางพังไม่เป็นไรอะเอารอบใหม่แล้วกันไปเลยรอบนี้เราก็ไปด้วยเหมือนเดิมไม่ใช่รางพังสิรถไฟชนกันเนี่ยเจ้ารถขนส่งลาวาของเราอ่ะดันไปชนรถไฟที่จอดอยู่แต่รอบนี้เฮ้ยอย่าโอ้ยคันใหญ่ไว้ก่อนสิแม่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากอะโอ้โค้งอย่างกว้างสมกับเป็นรถ10 ล้อไปแล้ววิ่งมาพร้อมจอดเทียบด้าโอ้ย10 ล้อของจริงแล้วเราก็วางระบบการสูบลาวาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะลาวากำลังถูกสูบขึ้นไปใช่ไหมมิวต้องไปดูผลงานที่อยู่ด้านบนไงไปและลาวาตามท่อไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมลาวากำลังลงไปค่ะน่าจะลงไปล่างสุดก่อนและจากนั้นเขาก็จะค่อยๆเทจากด้านล่างค่ะขึ้นมาอย่างด้านบนนี่เลยค่ะไหนเจ้าตัวปั๊มของเรากำลังส่งลาวาไปข้างล่างใช่ไหมโอ้โหกว่าจะลงไปถึงด้านล่างเขาคือการค่อยๆวางลาวาทีละถังน่ะโอ้โหเราต้องขนส่งด้วยรถนี้10 รอบตอนนี้ลาวาหายไปแล้ว2 ถังเลยนะเนี่ยแปลว่าเป็นการสูบออกที่ไวมากๆเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็ในระหว่างนี้ค่ะมิวได้ไปแอบทำลิฟต์มาแล้วคือแบบกว่าจะขึ้นไปถึงยอดมันก็นานใช่ไหมกดลิฟต์ดีกว่าค่ะทีเดียวขึ้นไปถึงยอดได้เลยต้องแบบนี้สิแต่ต้องมีลาวาอย่างน้อย10,000 ถังใช่ไหมก็อีกสักพักเลยแหละค่ะกว่าจะได้ลาวาอินฟินิตี้ทำไมตรงนี้กลายเป็นที่ดักหมูคือหมูมันร่วงจากข้างบนไงค่ะแล้วมันมาอยู่ตรงในนี้ระวังนะมันตีถึงด้วยมันคือตรงนี้เยอะตลอดเลยอะเดี๋ยวก็มามันร่วงจากข้างบนนั่นแหละดูดิโอ้โหมันต้องหมูย่างสิอยากมาเรื่อยๆตรงเนี้ยนึกถึงไอ้รถไฟขนของแบบไอ้ยาวๆไอ้ขบวนยาวๆเลยจะบอกว่ามันชนกันบึ้มมาแล้วรอบหนึ่งนะคือยังไงชนกันบึ้มตอนที่มันโค้งค่ะตอนที่มันโค้งอ่ะมันกินพื้นที่แบบมหาศาลอ่ะมันตัดเฉียงอย่างนี้เลยคุณมนต์มีเนี่ยมันตัดเฉียงแบบเนี้ยมันไม่ได้โค้งตามรางค่ะเพราะว่ามันมีล้อแค่แบบ ต้องส่วนหนักเป็น10ล้อแค่นั้นเองอ่ะมันก็เลยโค้งแบบนั้นเลยโค้งตามหลักความเป็นจริงเลยใช่นั่งรอในนี้แหละต้องโหลดมันรอจนกว่าลาวาจะเต็มตรงนู้นนะใช่แล้วก็มีหนึ่งคนอยู่ข้างนอกอ่ะแค่นั้นนะมันก็ทำงานได้แล้วแหละอะไรเหรอไม่มีใหญ่ๆมายกโยกดู จุด AFK อ่ะทุกคนคะใช้เวลานานมากๆค่ะกว่าจะส่งลาวาได้ขนาดนี้ในที่สุดมิวได้ไปเช็คดูแล้วว่าตอนนี้ค่ะลาวาของเราเป็นอินฟินิตี้แล้วนะโอ้โหดูแทงนี่สิโอ้ยใหญ่มากอ่ะมันดูสูงมากเลยพื้นที่แค่1ชั้นเองนะคะแต่แบบดูสูงไปเราขึ้นไปข้างบนค่ะยังใส่ได้ไม่เต็มเลยเนี่ยยังเหลืออีกประมาณสัก 40% แต่ว่าอินฟินิตี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไงด้วยการสัมผัสของเหลวนี้ทำให้เขานับแล้วค่ะว่าเป็นอินฟินิตี้นะโอ้เป็นของเหลวจำนวนมากมายมหาศาลค่ะที่วางติดต่อกันแปลว่าตอนนี้เราสามารถที่จะดูดของเหลวออกเพื่อใช้ได้อย่างแบบไม่มีวันหมดแล้วค่ะนับเป็นอินฟินิตี้ให้แล้วก็มิวอยากจะใส่ให้เต็มแท้งก่อนแล้วเราค่อยดูดเนี่ยก็เลยยังพยายามที่จะแบบเดินเครื่องต่อไปเนาะลาวาที่ส่งมาค่ะก็ต้องส่งมาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนี่ไงยังเหลืออีกส่งไปค่ะส่งไปให้เต็มที่ไปเลยลาวานับว่าเป็นอินฟินิตี้แล้วค่ะครึ่งถังอะครึ่งของที่เนี่ยนะใช่อินฟินิตี้เรียบร้อยแล้วดูข้างบนแล้วเหรอเรียบร้อยค่ะไม่ต้องเต็มก็ได้ใช่แต่อันนี้ไม่ได้อยู่ข้างบนนะคือแบบลืมกดลงมา เป็นงั้นไปโดดลงมาเฉยๆเลยไม่ได้กดลิฟต์ไว้งั้นถ้าอย่างนี้ก็ต้องเจาะรูข้างล่างรูหนึ่งไหมเพื่อเป็นท่อดูดเพื่อให้มันง่ายๆไม่ต้องดูดจากข้างบนอ๋อดูดจากข้างล่างไม่ได้หรอเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องนี้เดียวกันไงเครื่องเดียวกันในการดูดเข้าดูดออกค่ะดังนั้นน่ะมองเลยว่าพออันเนี้ยดูดซะเต็มแล้วใช่ไหมเราก็แค่ปรับค่ะปรับตรงที่มันเป็นฟันเฟืองน้อยให้เป็นแบบส่งออกแค่นั้นก็จบแล้วส่งมันกลับบ้านก่อนไปกลับบ้านไปส่งมันกลับบ้านทำไมมันไม่กลับเอ้ามาดูยิงมันกำลังจะกลับไงมาดูยิงมันไม่มันถ้ามันกลับมันคือเดินปุ๊บมันก็กลับไปแล้วคุณนบีพวกสัตว์อ่ะมันไม่นับมันไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอเวลาเหมือนคนอ่ะนึกว่าแบบต้องรอเวลาไม่เดินโดนปุ๊บวาร์ปเลยไม่เคยมานะเนี่ยเปิดแต่ละกล่องอ่ะใช่เปิดไปอันที่จริงตอนเนี้ยคอปเปอร์มีเยอะแต่เอาออกไปสตัมป์ไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวนะแล้วเนี่ยมีกล่องใหญ่ด้วยคุณมันมีกล่องข้างบนเนี่ยไม่ใช่กล่องใหญ่กล่องข้างบนเนี่ยเป็นพวกของสตัมป์ค่ะเอาแล้วคอปเปอร์กับซิงค์นี่ไปเอามาจากไหนอ้าวเอามาจากไหนนะเอามาจากไหนนะจากไหนก็พวกแร่ไงฮะแร่สีต่างๆอ่ะบล็อกสีใช่มันคือบล็อกสีมันบดไปหมดแล้วเนี่ยดูสิยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะคอปเปอร์ทั้ง14,000ยังสตัมป์ไม่เสร็จอ่ะโอ้โอ้ทองแดงเยอะมากค่ะมีคอปเปอร์มีไอรอนมีโกอ่ะถ้างั้นบล็อกตกแต่งก็หายไปเยอะแล้วดิก็ไม่มีบล็อกตกแต่งหรอกไอ้บล็อกสีก็ที่มันร่อนได้ก็เอามาร่อนเนี่ยหินทับก็เอามาร่อนได้ก็มาร่อนเลยไหนพาเดินชัวเดินทัวเดินชัวนี่ตรงนี้ค่ะกล่องแต่ละกล่องนี่อ๋อเคสอะไรเคสติ้งไว้ใช้นั่นแหละแล้วนี่คือเอาเคสไว้ตรงนี้ทำไมนี่ไงเอามาคราฟต่อตรงนี้ค่ะกล่องเนี้ยเกียร์ออโต้เป็นไงเราใช้กันเยอะอยู่แล้วอ่ะโอ้ไอเทมอะไรกระโดดไปกระโดดมาเต็มไปหมดเลยพิ้วตรงไอเทมไงยังไม่เห็นแล้วนึกว่าจะเห็นแล้วนะเนี่ยยังครับแล้วก็ตรงด้านนี้ค่ะกำลังจะคิดว่าเดี๋ยวน่าจะจัดให้เป็นระเบียบแล้วมั้งเนี่ยฟันเฟืองค่ะฟันเฟืองใหญ่ส่วนกล่องทางข้างในเป็นฟันเฟืองน้อยนี่แต่ความสำคัญหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคุณวันดบีนี่ตอนสำคัญของพวกนี้อยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ยไป ปั้นกล่องเล่นเนี่ยอันตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยคุณวรรณวีมันออโต้ของมันอยู่แล้วค่ะโยนไปโยนมานะโยนข้ามหัวโอ้มันสูงเลยนะนี่ใช่ปลูกไว้แล้วทำไมไม่ทำฟาร์มออโต้ไปเลยล่ะชอบเห็นตอนมันโดนตัดเอ๋สวยดีเวลามันโดนตัดมันปุ๊บก็ตั้งเวลาตัดไหมตัดทุกๆ1 วันใครจะวิ่งมาดูไม่เป็นไรอ่ะมันได้เยอะมากอ่ะใช้ได้นานอยู่อันนี้ได้มาตั้ง1,500เนี่ยมาถึงแล้วไหนเอ่ยไหนทรายจะเต็มแล้วเคลจะเต็มแล้วก็เต็มแล้วมันก็ไม่ได้ส่งเข้าก็แค่นั้นเองนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยากให้เต็มแล้วเท่าไหร่อ๋อดูกระจกสิ34,000โอ้เคล32,000แล้วไหนกระจกแล้วเนี่ย34,000เฮ้ยเยอะเฮ้ยเผาไอเทมอย่างนี้ปะทูไม่เคยทำเลยไม่เคยอ่ะเผาแนวตั้งลงไปเลยนะไม่เคยไม่เคยเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคิดได้ยังไงนี้ก็เหมือนกับตอนที่ทำอะไรสักอย่างแกแหละแล้วแบบมันก็ติดข้างบนได้นะก็เลยติดข้างบนไปเลยดีงามถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เผาตัวที่2ตัวที่3ตัวนี้ด้วยเลยครับเอาน่าจะฆ่ามันก็เลยเผาหน้าตัวไอ้นี่เลยตัวดูดเลยอ๋อนั่นไงโอ้โปพอได้เป็นกระจกแล้วก็เข้าทันทีอ่ะเข้าทันทีเลยเฮ้ยปะทูไม่เคยทำแบบนี้เลยคุณวรรณวีเอาปกติปะทูเผาแบบด้านข้างอย่างเดียวได้ด้านข้างล้วนๆค่ะเพราะไม่ได้คิดว่ามันจะดันแบบนี้ได้อ่ะถึงแม้จะรู้เหอะว่ามันดันขึ้นดันลงได้แต่ไม่เคยคิดว่าจะเผาอย่างนี้เลยค่ะโอ้แนวใหม่แนวใหม่โอ้โหกระจกแบบน่ากลัวมากไม่กล้ายืนข้างบนเลยละมั้งเนี่ยทำไมอ่ะมันเสียวอ่ะโอ้โหแต่โชคดีอะที่มันไม่ได้เนียนขนาดนั้นอ่ะมันยังมีแบบหน้ากระจกให้เห็นอยู่ว่าตรงนี้เป็นกระจกนะกระจกแบบใสๆเคลียร์ยืนอยู่อันตรายนะยืนอยู่ดีๆร่วงไอหรือว่าเป็นหนึ่งเหตุผลว่าที่เขาทำให้ขอบมันดูหนาๆเป็นพิเศษโอ้ลงไปข้างล่างนี้บอกเลยไม่มีคำว่ารอดแต่กดไม่เป็นเฮ้ยปีนได้นี่ปีนได้นี่ใช่แต่ถ้าตกตรงกลางอ่ะไม่มีทางไม่รอดใช่ถ้าตกตรงกลางก็ลาก่อนถ้าตกขอบยังพอมีสิทธิ์ยังพอมีความเป็นไปได้แต่ถ้าตกตรงกลางนี่แกไม่รอดแน่มีเสียวได้โอ้โหเสียวไส้เห็นแบบใสๆเลยแต่ตรงนี้เอาเป็นแบบทึบๆนี่แหละเนาะจะได้แบบยืนอย่างสบายใจยืนหน่อยยืนได้สบายใจอ่ะงั้นก้าวรั้วออกได้แล้วเนี่ยใช่ไหมไปแล้วนะลงแล้วนะลงด้วยอ่ะกดปุ่มตบกันออฟแอปเฮ้ยเอามันไวไงคุณวรรณวีมันความไวสูงสุดก็เป็นอย่างนี้แหละมาอะไรล่ะขึ้นรถกลับบ้านเราดีกว่าเย้ปูนไปจอดไหนเนี่ยรถคันนี้ไม่มีปูนคันนี้จอดไหนคันนี้จอดที่ XP อ่ะอันนี้ไม่มีปูนหรอกอันนี้จริงอ่ะก่อนหน้านี้ที่เล่นมอด All the Mod to the Sky อ่ะคุณวรรณวีมีรถไฟ1 คันแล้วมันปูนอ่ะแล้วเป็นรถไฟที่วิ่งรอบเกาะเสียงน่ารำคาญอ่ะมันดังตลอดเวลาเลยน้องกบดูแกอยู่ส่วนไหนของบ้านก็ได้ยินน้ำมันเอ็นเดอร์แมนแกจะเอาบล็อกดินมาวางอีกแล้วไปเอาปืนยิงเอ็นเดอร์แมนเลยยิงโดนนะที่ไหนไม่มีวันโดนหรือไม่มีทางที่จะยิงโดนแต่แกะตัวนี้เรายิงโดนได้แล้วเนี่ยเปล่าไม่งั้นแหละเห็นไหมกลับถึงบ้านเราอย่างสบายใจกลับถึงบ้านพร้อมกับ EP หายหมดตัววิ่งผ่านรึบดูดหมดเลยในวันนี้ค่ะลาวาของเราที่อยู่ในโลกปกติก็ได้อินฟินิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะพาร์ทหน้าจะมาทำอะไรนะมีหลายอย่างที่มิวอยากทำมากอ่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ